เศรษฐีเมืองเลยพ่อค้าลอตเตอรี่ตามทะเบียนรถมา2ปีถูกหวยรับ30ล้านผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้1กันยายนเมื่อเวลา 16:30 นาทีนายอัครเดชอายุ33ปีพร้อมกับแฟนสาวอยู่ตำบลโนนปอแดงอำเภอผาขาวจังหวัดเลยเข้าพบพันตำรวจโทพีรวิทย์ว่าหลังออกสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยายน64รางวัลที่1หมายเลข114475ปรากฏว่าตนเองถูกรางวัลที่1จำนวน5ใบเป็นเงิน30ล้านบาทจึงขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานจากการสอบถามนายอัครเดชบอกว่าตนเองเป็นพ่อค้าลอตเตอรี่ในจังหวัดเลยได้ซื้อเลขทะเบียนรถกระบะของตนเองเลขท้าย475มา2ปีแล้วและทุกงวดจะเก็บเลขท้าย475ไว้ทุกงวดจนมางวดนี้ถูกรางวัลที่1รับ30ล้านบาทส่วนจะเอาเงินไปทำอะไรนั้นขอปรึกษาคนในครอบครัวก่อนเนื่องจากยังดีใจทำอะไรไม่ถูกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ